เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับผมอีเก้คาสิยาร์ดนะไอคอนเก่าขึ้น100นะครับผมน่าจะเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ขึ้น100นะแต่ค่าพลังในปีนี้มันจะดรอปลงนะครับผมนะค่าพลัง100แต่สเต็กข้างในเนี่ยมันดรอปลงลงเยอะนะครับผมอันนี้97นะอันนี้คือเวลตัง97ไม่รวมจัดลงทีมแล้วก็บวกอีก3ก็เป็น100นะอันนี้บวกตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนี่ก็ไม่ได้แจ้งนะว่ามันบวกไหมก็ค่าพลังในนี้ก็เท่าเดิมนะอาจจะแบบพลังแฝงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่97นะ97นี่คือถือว่าเยอะสุดในเพจที่เคยมาแต่ค่าพลังก็ไม่ได้สูงนะครับผมนะคงจะดรอปพวกค่าพลังข้างในลงนะดรอปลงอนาคตอาจจะมีตัว102 103 105 110มาก็ได้ถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยนะอารมณ์เหมือน FIFA ที่มีถึง115 100อะไรเงี้ยนะก็อาจจะเพิ่มได้อีกสำหรับพวกค่าพลังนักเตะนะครับผมพวกนี้อาจจะดูด้อยไปเลยก็ได้นะถ้าพูด105 110มาเนี่ยเพราะเมสซี่100เนี่ยปกติเมสซี่100เนี่ยคือสุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เฉยๆอ่ะดูครองบอลยังไม่99เลยนะคือดรอปลงนะครับผมสเต็กข้างในดรอปลงแต่ก็โอเวอร์ออลเนี่ยยัง100นะครับผมแต่ก็ยังดีนะฮะอนาคตเราลุ้นมีมาแน่ๆนะครับผม100กว่ามาแน่ๆนะฮะโอเคอีเก้กาสยาร์ด100นะครับผมเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ขึ้น100นะนะโอเคดูรวมค่าพลังอัพแบบไหนผมไม่ได้อัดคลิปไว้เดี๋ยวตอนอัพกาสยาร์ดแต่ผมไม่ได้อัพเพลย์สไตล์เลยนะครับผมอัพแค่สเตย์อย่างเดียวนะฮะไม่ได้อัพเพลย์สไตล์เลยนะก็ขึ้น100โอเคนะฮะเนี่ยครองบอลยัง70อยู่เลยนี่ไม่ได้อัพเลยเรามาดูสเตตการ์ดนะครับผมที่หลักๆ ก็ผู้รักษาประตูอยู่ที่86นะครับผมนะผมเป็นประตู86จัดบอล84ปัดบอล87นะปฏิกิริยา95ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยืนตำแหน่ง86ครับผมคาสิยาร์ดแล้วก็กระโดด91น่าจะพุ่งเซฟได้ดีนะน่าจะพุ่งเซฟได้ดีสำหรับอีเก้คาสิยาร์ดโอเคประสาประตู100แรกมาจัดลงสนามสิยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะเอาจริงยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ยังแบบงงๆอยู่จัดลงสนามสิถ้าจะเป็นหมดออนไลน์ก็เป็นตัวนี้เลยตัวสุดท้ายหมดออนไลน์แมตช์นะออนไลน์แมตช์จับคู่น่าจะง่ายไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าง่ายป่ะนะก็ทีมตามนี้ฟอร์ม B นะโอเคจับคู่แป๊บนึงนะครับผมไปฮะจับคู่แป๊บไม่รู้จับคู่ง่ายหรือเปล่านะอาจจะง่ายแหละใช่ดินะได้ป่ะเนี่ยได้เลยป่ะเนี่ยโอเคครับผมก็ไม่ยากนะจับคู่ไม่ยากนะนะฮะทีมค่าทีม 2,600 เจอ 2,400 นะฮะก็จะงงๆอยู่ป่ะเนี่ยเจอคอนโซลเนี่ยงานหยาบเลยนะนะฮะโอ้เหมือนคอนโซลเป๊ะทุกอย่างนะเหมือนทุกอย่างเลยความฟิตได้อยู่แต่คอนโซลจะบอกความฟิตด้วยนะว่าความฟิตเท่านี้มันจะขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นว่ะนะโมบายไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นคอนโซลจะขึ้นบอกเลยว่าความฟิตระดับนี้มันจะขึ้นระดับไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่บอกก็ทำไงไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมไปฮะเริ่มเลยดีกว่าโอเคผมมาอีเก้คาสิยาร์ดนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพนะเดิมๆเลยแต่เข้าไปเช็คแล้วคือสูงสุดแล้วก็60เฟรมนะครับผมแต่สมัยปีที่เปลี่ยน60ไม่ได้มีกระตุกนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่กระตุกเลยมาหมดออนไลน์นะครับผมรีวิวอีกี้คาสิยาร์ดมาเกมเริ่มกลับมาที่คาสิยาร์ดยังไม่ได้เซฟเลยนะยังไม่ได้เซฟเปิดบอล นะครับผมคอมเมนต์นะมาที่เอ็มบัปเป้ยิงจับสบายลูกนี้นะครับผมสำหรับการเซฟครั้งแรกเลยนะมาที่เอ็มบัปเป้โอ้หลุดอย่างนี้หลุดอย่างนี้นะครับผมแม่เกือบแล้วเกือบได้เซฟแล้วมาที่โรนัลโญครับผมแทงมาคริสเตียโน่ฝั่งนี้ยิงไม่โอ้หลอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงแหมโอ้โหแหกเข้าไปเลยนะครับผมแหมมาที่โรนัลโญครับผมได้ไหมดูมาที่เมสซี่ปั่นลูกนี้เสียววับเลยครับผมมุมเสาสองเปิดค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ้ยังเซฟไม่ได้ดีครับผมคาสิยาร์ดมาทีโรนโยครับผมกุลลิตฮะตรงกลางว่างแต่ดักไว้ได้ก่อนไหมโอ้โหจ่อๆลูกนี้ไม่ไหวว่ะเนี่ยเหมือนกองหลังพลาดด้วยนะฮะลูกอย่างนี้
นะฮะเจอลูกอย่างนี้ไม่ไหวจะจ่อตะข่ายแทบขาดนะมาที่อินสตาปั่นโค้งๆลูกอย่างนี้จับสบายครับผมนะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่อนุยิงลูกนี้จับง่ายครับผมนะฮะลูกไกลอย่างนี้ถ้าจะจ่อไปที่ผ่านมาไม่ไหวว่ะมันจ่อเกินไปนะครับผมมาที่โรนโดฮะแทงมาที่แมสซี่ยิงติดเซฟเคลียร์ไปก่อนหน้ากูตัวเองด้วยนะมาที่โรนโดอีกแล้วพอสโคยิงโอ้โหปลายมือครับผมโอ้โหยิงหลอดม่วงด้วยนะยิงแรงนะครับผมเกมนี้เซฟหนักจริงเกมนี้เซฟหนักเนี่ยมาอย่างงี้โอ้โหลูกเปิดอย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับผมมีสิทธิ์เข้าได้เลยอ่ะมาทีเดียบร้อยฮะแทงมารูเมดิเก้หลุดแล้วลูกหนียิงติดเซฟครับผมปลายมือเลยฮะโอ้โหเกมนี้เซฟหนักจริงว่าโดนบุกหนักก็เลยต้องเซฟหนักด้วยนะครับผมมาดูลูกเปิดมุมฮะจะออกมาตัดบอลหรือเปล่ากาซิยาสเปิดมาอย่างนี้ไม่ออกแต่ไม่ถึงเคลียร์ไปก่อนนะยิงมาสเทอูดโอ้โหเสียบเยอะจริงกิ๊กเปิดมาอีกทีจับได้เลยครับผมโอ้โหกาซิยาสเตรียมในรู้เลยครับผมโคตรเซฟนะโคตรเซฟหนักอะกลุ่มเมนิเก้กลุ่มอีกแล้วโอ้โหยังครับผมยังไม่โดนะเปิดมาสวนกลับลูกนี้โดไปดีครับจะยิงยังไงวะเนี่ยส่งกลับมาก่อนไม่ถึงอีกนะโอ้เคียผมนะฮะได้ประมาณ4เกมโอ้โหเกมนี้ทำคาสยานไม่โชว์เซฟก็แพ้แล้วล่ะโดนบุกเยอะมากครับผมถือว่าเซฟดีอยู่นะเกมนี้ได้ไป 7.5 ฮะเซฟหนักมากเกมนี้นะแต่ถ้าจะจ่อแบบจะจ่อจริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าลูกเบิดประมาณเกมเนี้ยคือโอ้โหสบายผมว่าสบายคาสยานถึงค่าพลังข้างในมันอาจจะไม่ได้โหดเหมือนปีก่อนแต่น่าจะเป็นตัวที่โหดสุดณตอนนี้แล้วผมว่านะน่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟสุดณตอนนี้แล้วคาสยานนะ 7.5 เอาไปดีคือไม่แปลกเลยเกมเนี้ยคือสุดนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรีวิววิกกี้คาสยานนะฮะ100ตัวแรกของผู้รักษาประตูเลยนะครับผมแต่ค่าพลังสเต็กเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยคือก็ไม่ได้เยอะนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี่นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's goWe'll be right back.